ปลาทูหนึ่งพี่น้องวิธีเฮ็ดปลาทูหนึ่งบ่ได้ยากได้ซ่าเฮาไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยว่าเฮาต้องเกี่ยมอีหยังแดเนาะเฮ็ดง่ายๆกินอยู่บ้านเองฮัลโหลสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่บ้านสิมาเฮ็ดปลาทูหนึ่งแบบง่ายๆกินอยู่บ้านเนาะไปซอกหาซื้อก็ยากได้ปลาทูหนึ่งค่อยใส่ปลาทูอันนี้พวกเจ้าปลาทูแบบนี้มันอยู่ฟอสเซ่นแหละแต่ว่าก่อนอื่นเฮาก็ต้องเอาไปล้างไปเอาอันเนื้อมันออกก่อนเนาะหลังจากที่แม่บ้านล่างปลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ๋ยบัดนี้เฮาสิมาแซ่กันได้ค่อยใส่อันนี้จะเป็นอันจะเป็นกั๊บแบบนี้นะหรือว่าพวกเจ้าสะดวกใส่กั๊บแบบใดก็ได้ปลามี8ตัวแล้วอันค่อยจะใส่น้ำปลาหรือว่าพวกเจ้าอยากใส่เกลือก็ได้เด้อพี่น้องอันนี้แม่บ้านใส่น้ำปลาใส่ขวดนึงเลยมันจะบ่เค็มเพราะว่าค่อยจะใส่อันค่อยจะแซ่เพิ่นประมาณ2ชั่วโมงคันถ้าพวกเจ้ามักเข้มหน่อยนึงก็3ชั่วโมงก็ได้เนาะจะใส่น้ำปลา1ขวดแล้วก็กับน้ำ1จอกหรือวันคับเนาะแล้วแม่บ้านจะเพิ่มความนัวด้วยการใส่แป้งนัวหน่อยนึงถ้าพวกเจ้าบ่กินแป้งนัวก็บ่ใส่เด้อใส่ประมาณครึ่งบวงกาแฟแล้วก็สิเอาไปพักไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วมาเบิ่งกันอีกเนาะเมื่อกี้ค่อยลืมบอกไปว่าเฮาต้องเอาน้ำใส่ถุง10บล็อกเนาะแล้วก็เต่งถึงเพื่อว่าบ่ให้ปลาทูฟูขึ้นหั่นนะแล้วสิเอาไปปะไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็มาเบิ่งกันอีกเนาะ2ชั่วโมงผ่านไปพี่น้องเอ๋ยบัดนี้เฮามาเย็นน้ําออกให้เฮาเย็นน้ําปลาออกเนาะแล้วก็มาเอาเจี้ยซับๆเสร็จให้แห้งได้นึงเนาะแล้วบัดนี้เฮามาเกี่ยมไป1ก่อนอื่นก็ต้องหักหัวเพิ่นเนาะพวกเจ้าบ่อยากหักก็ได้เนาะแต่ว่าเฮาหักนี่มันจะเฮ็ดให้อันปลาทูมันมีสีสันมันงามขึ้นเนาะหักแบบนี้ทบง่ายๆได้แล้วค่อยสิเอาไปนึ่งประมาณ10นาทีจะใช้เวลาบ่ดนนี่ฮักแบบนี้จะเอาไปนึ่งประมาณ10นาทีแล้วก็มาเบิ่งกันอีกเนาะโอเคบัดนี้พี่น้องเอ๋ยค่อยก่อนอื่นเฮาก็มาตั้งหม้อซึ้งเนาะแล้วก็เฮ็ดอันเฮ็ดไฟแห้งหน่อยนึงให้มันน้ําฟดนี่น้ําฟดแล้วแม่บ้านจะใส่อันใบสินไข่กับหัวสินไข่กับใบขี้หูดเพื่อเพิ่มความหอมเนาะหลังจากนั้นแล้วเฮากะมาหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ10นาทีแล้วเฮาเฮ็ดไฟอ่อนเด้อเฮาจะบ่เฮ็ดไฟแห้งเพราะว่าเฮ็ดไฟปานกลางค่ะนะคันเฮ็ดไฟแห้งมันจะให้มันจะเฮ็ดให้ปลาทูมันแตกเนาะแล้วก็ไฟประมาณ10นาทีแล้วมาเบิ่งกันอีกเนาะโอเคพี่น้องหลังจาก10นาทีผ่านไปเนี่ยมันอันปลาทูสุกเฮาสังเกตเบิ่งว่ามันจะเป็นอันมันจะเป็นโค้งๆอ่ะนะมันจะเป็นพองอันตามเก็ดเพิ่นออกมันแปลว่ามันสุกใส่ได้ปิดไฟแล้วบ้านสิปิดไฟแล้วก็สิเอาไปพักไว้ให้มันเย็นเนาะพักไว้ให้มันเย็นแล้วอันปลาทูสิน้ํามาทอดเด้ปลาทูหนึ่งแล้วมาเบิ่งกันอีกเนาะบัดนี้เฮามาลงมือทอดกันเลยก่อนอื่นก็ต้องตั้งน้ํามันเนาะใส่หม้อข้างแล้วก็มันฮ้อนนิดนึงแล้วก็นําไปทอดทอดง่ายๆแล้วล่ะเด้พี่น้องเอ๋ยปลาทูหนึ่งแล้วก็มาทอดสูตรในบ้านเนาะวันนี้มาลองซิมเพิ่นยังออกอายห้อนอยู่นี่เจียวน้ำปลาเนาะเจียวน้ำปลาใส่หมักนาวพอดีบ่เค็มพี่น้องพอดีนัวแซ่บเฮ็ดกินเองเฮือนได้พี่น้องบ่จําเป็นต้องไปซื้อลองเอาสูตรแม่บ้านไปเฮ็ดเบิ่งเด้อง่ายๆไปก่อนเด้อ